ยากเครียดเนาะโอ้ my god หนูไม่รู้ว่าหนูผิดหรือเปล่านะคะเขาเป็นคนที่รู้ใจพวกหนูก็รู้ใจเขาเหลือถ้าณเดชน์เปลี่ยนคู่จิ้นคนใหม่จะทำยังไงเก็บกวาดฝันคืนนี้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วาไรตี้ขี้คุยทอล์คโชว์บันเทิงที่เน้นสาระแน่ไม่แคร์สาระหนักแขกรับเชิญของเราวันนี้นะฮะรับรองว่าถูกใจแน่นี่แฟนคลับมานั่งรอกันเพียบหน้าจอเลยนะจ๊ะดีเลยแฟนคลับมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะได้บอกว่าเขาเปิดตัวแฟนใหม่แล้วนะคะแฟนคลับ NY ไว้บอกไว้ด้วยมีแฟนใหม่แล้วหรอนางเอกมีเรื่องจะเมานะเนี่ยคือจะเมาใครคือแม่ไม่ใช่คนขี้เมาเลยแต่แววตานี่อยากจะเมาคนแรกเลยนะฮะนางเอกยอหญิงเปิดตัวแฟนใหม่อ่ะงั้นเชิญมาเลยดีกว่านะครับว่ามีแฟนใหม่จริงหรือเปล่าน้องยาย่าอุรัสยาน้ำอยากจะเห็นเลยอ่ะเป็นไรเดี๋ยวมันบาดใจเองโอ๊ยโอ๊ยเนี่ยพาแฟนใหม่มาด้วยดูสิเย้สวัสดีค่ะนี่กับแฟนใหม่เขาใช่ไหมล่ะตายแล้วแฟนใหม่เธอจะน้องย่าพี่ก็เปิดตัวไว้ชัดดิบดีเลยอยู่ดีๆก็อุ้มมาแบบนี้มันไม่ใช่แล้วล่ะนี่คือแฟนใหม่ค่ะชื่ออะไรคะชื่อเอาชื่อย่อหรือว่าชื่อเอาชื่อเต็มฮับปาปากาโลโลค่ะฮับปาปากาโลโลค่ะฮับปาปากาโลโลแปลว่าอะไรยาย่าหนูตั้งชื่อว่าฮับปาค่ะปาเพราะว่าฮับปาเป็นลูกครึ่งแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นลูกครึ่งอะไรค่ะคือมอลทีสกับอะไรอีกสักอย่างค่ะก็เป็นภาษาฮาวายใช่ค่ะแปลว่าอะไรฮับปาฮับปาแปลว่าลูกครึ่งค่ะฮับปาแปลว่าไฮบริดใช่ค่ะถ้าอย่างนี้โอปปาโอปปาอันนี้แปลว่าแก่โอปะโอปะน้องย่านี่คือเราเพิ่งจะเลี้ยงใช่ไหมคะสุนัขเนี่ยเกือบจะปีนึงแล้วค่ะเกือบจะปีคือตอนเด็กๆเราไม่ได้เลี้ยงเลยใช่ไหมหรือว่าเด็กๆก็ได้นะหมายความว่าหนูตอนเด็กๆใช่ไหมคะไม่เคยค่ะไม่เคยนี่ตัวแรกของหนูเลยเหรอนี่ตัวแรกค่ะเด็กๆเลี้ยงอะไรลูกปลาโลมาสิบ้านทะเลคุณคะบ้านเขาไม่ได้อยู่จันทบุรีค่ะเขาอยู่นี่เขาอยู่พัทยาโอ้ใช่เลี้ยงโลมาโอ้มีแล้วไปนั่งคุยเดี๋ยวไปนั่งคุยกันไปไหมไปเลยกลับไปนั่งคุยทำไมตอนเด็กๆเราไม่ได้เลี้ยงหมาเลยใช่อย่างที่แม่บอกไม่เลี้ยงแต่ปลาโลมาที่บ้านแม่ไม่ให้เลี้ยงอะไรเลยค่ะคือแม่ให้ข้ออ้างว่าแม่แพ้ขนเข้าใจนะก็เหมือนแม่พี่แต่ไม่จริงไงคะเนี่ยเลี้ยงหมาแม่ติดหมาที่สุดเลยค่ะอ๋อคือคุณแม่บอกตอนเด็กๆว่าไม่ให้เลี้ยงอะไรเลยเพราะว่าแม่แพ้หนูก็เลยไม่ได้เลี้ยงอะไรใช่ค่ะงั้นเหตุผลที่คุณแม่มีข้ออ้างเพราะว่าอะไรคะกลัวว่าจะไม่มีเวลาให้เลี้ยงอ๋อแล้วมาเลี้ยงโอปป้าชื่ออะไรนะป้าป้าคนนี้นี่ชื่อกับป้ามีป้าป้ามาเลี้ยงฮับป้า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 ที่ถามจริงๆมาเลี้ยงฮับป้าอย่างเงี้ยแบร์รี่ตกกระป๋องไหมเออพี่แบร์ของเราอ่ะพี่แบร์รี่ไม่ตกกระป๋องแล้วพี่แบร์รักฮับป้ามารักค่ะเขาสนิทกันมากับฮับป้าฮับป้ากลัวพี่เลดค่ะเอาเหรอมือแบบมือใหญ่แกล้งนะคะอิจฉาแหเลยแบร์รี่อ่ะบีบฮับป้าเนาะอืมแล้วอุ้มนักเหรอคลอเคลียนักเหรอหักฮับฮับป้าเลยไม่หักลูกพี่เห็นยาย่ามาตั้งแต่เด็กๆต้องกับแบ๊วๆใสๆตอนนี้มองนะอยากจะปล้ำคุณเป็นไรคะเขาลุกเขาดูมันเซ็กซี่อ่ะโอ้คุณเป็นสาวขึ้นมาจริงๆไม่ได้สาวด้วยตาเราเห็นอย่างเดียวนะเรามีภาพความเซ็กซี่ของยาย่ามาให้ได้ชมกันไม่กระโดดจากแบบแนวกุ๊กกิ๊กน่ารักเป็นสาวแบบเซ็กซี่สตาร์เลยคะจริงๆหนูว่าหนูก็ยังไม่ได้เซ็กซี่ขนาดนั้นนะคะยังได้อีกเยอะค่ะยังได้อีกเยอะค่ะโอ้ยมีกันตลอดเลยป่ะใจอ่ะชอบพี่ยอดจังเลยอ่ะหล
แต่หลายๆครั้งคือส่วนมากที่แบบเซ็กซี่เลยเกินแบบว่าถ่ายแบบที่แค่แบบเสื้อผ้าเซ็กซี่ก็จะเป็นพวกนิทรรศการของช่างภาพค่ะอ๋อภาพไม่สกู๊ปการช่างภาพภาพไม่สกู๊ปเป็นจะมีของพี่จอร์ดอันนี้ของพี่จอร์ดที่เหมือนไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแต่ใส่ค่ะใช่แต่ว่าถ่ายให้ดูเหมือนไม่ได้ใส่ใช่ตอนที่ออกมาหนูก็โทรไปหาพี่จอร์ดพี่จอร์ดคะเสื้อผ้าหนูหายไปไหนแล้วคะอันนี้เหรอคะภาพนี้เหรอใช่ค่ะอ๋อนี่จริงคือใส่เนอะใส่แบบปกติเป็นการทำงานครั้งแรกร่วมกันกับพี่จอร์ดเลยปะคะไม่ค่ะหนูก่อนมันเป็นนักแสดงเป็นแบบนางแบบมาก่อนค่ะก็เจอพี่จอร์ดบ่อยค่ะแต่ไม่เดี๋ยวต้องบอกว่าแนวเซ็กซี่กับยายาเข้ากันเนาะเอาอย่างนี้วันนี้เรามีช่างภาพใหญ่มาอยู่กับเราอะไรใหญ่ฮะช่างภาพใหญ่ไม่ได้ชื่อใหญ่ช่างภาพใหญ่อายุใหญ่รุ่นใหญ่วันนี้มาในทีมบีชคือสะพานโค้งร่าเริงริมหาดร่าเริงอันนี้ร่าเริงเป็นเหมือนเพื่อนสาวมาเที่ยวด้วยกันไม่เคยลงน้ำทะเลสวยมากขึ้นมาทีกอดกันแบบว่ากวนนะแต่แอบเซ็กซี่กูลงเพื่ออะไรคะกูอยู่นี่กูลงตัวเล็กเซ็กซี่กูลงถ้าเห็นห่วงยางขึ้นสาดมาปุ้งใครอย่าปากลูกวิวยุบันทันเลสมาซัดคอมอนคอมอนสาดมาเฮ้ยคอมอนยุเอวันอ้าวเผยปากที่เซ็กซี่ที่สุดให้กับกล้องค่ะนี่ดูอุ้ยจ้าโอ้ยแต่ระหว่างที่เราลุกขึ้นมาเซ็กซี่กันนะมานั่งมุมนี้เห็นคุณแม่นั่งมองตลอดเลยคุณแม่ไงครับตาดุหรือว่ายิ้มแย้มไปกับเราฮะยิ้มแย้มไปกับเราค่ะแสดงว่าแม่วางใจแล้วคุณแม่เนี่ยถือว่าเลิกหวงหรือยังจริงๆแม่ปกติก็ไม่ได้หวงอะไรมากค่ะหนูว่าที่บ้านโชคดีเพราะว่าคุณแม่ค่อนข้างไว้วางใจค่ะก็ไม่ได้ห้ามว่าแบบยูห้ามทำมันนี่แค่จะแบบสอนแต่ว่าไม่เคยห้ามไม่ห้ามแล้วต้องเข้ามาดิวเรื่องเปลี่ยนลุคเป็นเซ็กซี่คุณแม่มีโอ้ โนถ้าหนังสือโทรมาแล้วบอกว่าขอถ่ายเทคเซ็กซี่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าหนูยังไม่มั่นใจพอที่จะทำแต่ทุกครั้งแม่ก็จะถามว่าโอเคเปล่าแม่จะถามก่อนใช่ค่ะถามก่อนทุกครั้งค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหนูบอกว่าโอเคก็ห้ามบ่นห้ามบอกว่าเพราะวันเกิดจากความที่หนูบอกว่าโอเคแล้วมีไหมที่หนูไม่โอเคแล้วแม่บอกว่าโอเคเหอะไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยโอ้มันมีไหมที่คุณแม่ไม่โอเคคุณแม่ไม่โอเคแต่หนูโอเคอย่างเงี้ยมีค่ะแล้วทำไงอ่ะมันจบตรงๆเออดีวันหนูต้องยอมแม่ค่ะเพราะว่าแม่จะมองว่าอันนี้เหมาะแล้วแม่จะมองได้กว้างกว่าก็ถือว่าเขาก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะเพราะคุณแม่นี่เป็นเหมือนผู้จัดการส่วนตัวเลยใช่ไหมคะเคยดื้อกับแม่ไหมเออน้องย่าดื้อไหมโอ้อยากรู้มากเลยอ่ะจริงๆแม่หน้าหวานๆแบบนั้นแต่ดุนะคะจริงป่ะใช่ดุยังไงย่าเล่าให้ฟังหน่อยก็ดุค่ะนี่พูดถึงแม่นางเครียดเลยอ่ะเล็บนางจะแตกอยู่แล้วอ่ะนางบดขยี้เล็บมาดุยังไงย่าให้เห็นภาพก็คือแบบเรื่องมารยาทเรื่องการวางตัวจะมาแบบหน้านิ่งๆค่ะแล้วก็แบบว่า you know อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะพูดกันเงียบๆจะพูดกันเพราะว่าตั้งแต่ที่เคยร่วมงานกับน้องย่าเนี่ยนะไม่เคยเห็นย่ามีอาการอิดออดหรือว่าปฏิเสธหรือว่าอะไรเห็นยิ้มแย้มตลอดคืออยากรู้ว่าคุณแม่สอนบ่มเพาะมายังไงอ่ะน้องย่าเปี่ยงวินแล้วไม่เคยเกิดขึ้นกับย่าหรือหนูก็พี่เปี่ยงในห้องน้ำหรือยังไงเล่าให้พี่ฟังซิมมีเป็นบางครั้งนะคะที่แบบที่เราอึดอัดเราก็จะไปที่อื่นแทนอะไรเงี้ยไม่ให้ใครเห็นไม่ค่อยอยากให้เห็นค่ะเพราะว่าตอนที่อยู่ในบรรยากาศที่ติดกับเกรงๆมันก็ไม่สนุกเรามีวิธียังไงหรือว่าแม่บอกเราไหมว่าเออเราต้องดูแลพี่ๆเขายังไงบ้างวินัยในการทำงานคือแม่จะสอนตลอดว่าไม่ว่าใครก็ตามไหว้ไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็สำหรับหนูว่าทีมเวิร์กเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเพราะฉะนั้น
ทุกคนที่อยู่ในห้องเขาก็เป็นแบบว่าพาร์ทเนอร์ของเราค่ะเริ่มโตแล้ว อยู่วงการมา30กว่าปีแล้วคนนั้นแบบไม่น่าจะได้ตรงนี้ยังไม่ถึงเลยค่ะจะยากไปเห็นอาม่าขอโทษก็อยู่วงการมาสักระยะหนึ่งเคยคิดว่าเออเราจะมาเป็นผู้จัดการตัวเองดูแลตัวเองไหมบอกมามีพักไม่ต้องแล้วเดี๋ยวหนูดูแลตัวเองจริงๆคุณพ่อจะบ่นตลอดว่าหนูขโมยแม่มาโอ้นี่ไงโอ้หนูขโมยแม่มาใช่ค่ะแต่ว่าถ้าหนูต้องทำเองหนูว่าหนูคงแบบบ้าตายใช่ทำไม่ได้ค่ะหนูเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ค่ะหนูไม่ชอบรับโทรศัพท์ถ้าใครขออะไรหนูก็จะบอกว่าโอเคได้ค่ะหนูพี่เกรงใจใช่ไหมก็ไม่กล้าปฏิเสธเอาแล้วอย่างหนูไปทำงานเนี่ยหนูจะรู้วันต่อวันหรือว่ารู้ล่วงหน้าเป็นอาทิตย์คุณแม่จะบอกหนูยังไงเกือบจะวันต่อวันค่ะเพราะว่าถ้ารู้ล่วงหน้าเดี๋ยวจะเอาไปคิดแล้วก็ทำวันนี้ไม่ได้เป็นที่ว่าคิดถึงวันอ๋อพอหมดวันนี้แล้วเดี๋ยวค่อยรู้ว่าพรุ่งนี้จะตื่นไปไหนชอบค่ะสนุกดีค่ะมันต้องชีวิตมันต้องมีimprovise ไปเรื่อยๆค่ะแต่รู้เรื่องเงินบ้างไหมว่าตอนนี้เงินเรายอดไปถึงไหนแล้วเออมีมั้ยคุณแม่อัพสมุดมาให้ดูมั้ยบ้างค่ะแต่ว่าหนูไม่เคยใช้ตังค์ค่ะแม่กับคุณพ่อบอกว่าอยู่ทำงานมาอยู่ห้ามใช้เงินที่สะสมมาค่ะตอนนี้ยังเป็นหน้าที่พ่อแม่ที่จะเลี้ยงดูอยู่นี่คือยังรับเงินเดือนจากพ่อแม่อยู่ก็ถ้าอยากได้อะไรก็ขอค่ะแต่ว่าถ้าอยากได้ชิ้นอะไรที่แบบว่าแม่บอกก็ไม่ make sense เราก็ต้องไม่ก็ต้องซื้อเองค่ะอุรัสยาอยากรู้ว่าไปมหาวิทยาลัยได้ค่าขนมไปกินโรงเรียนวันละเท่าไหร่คะจริงๆหนูติดเงินเพื่อนหนูเยอะมากเลยค่ะเพราะหนูไม่ค่อยเอาตังค์ไปอ๋อเหรอใช่ค่ะก็จะให้คนอื่นจ่ายให้แล้วหนูค่อยเอาไปให้รายเดือนหรอก็บางทีเขาก็ทวงบ้างไม่ทวงบ้างบางทีเขาก็ทวงบ้างไม่ทวงบ้างไม่ใช่ลืมเอาด้วยนะแล้วไม่ใช่หนี้ด้วยนะแล้วไม่ใช่เขาด้วยกูไม่ใช่เขาด้วยอ่ะคือชินกับการไม่ได้ใช้เงินเนี่ยคุณแม่จะดูแลให้ทุกคนจะจ่ายให้ตลอดน้องย่าหนูมีกระเป๋าสตางค์มั้ยมีมั้ยที่ต้องใส่บาทใส่มีค่ะเงินในกระเป๋าสตางค์ต่อวันเนี่ยหนูมีเท่าไหร่ไม่ค่อยพกตังค์ค่ะมีแต่การ์ดอ๋อมีแต่การ์ดแล้วแม่จะให้ไปรูดที่ไหนที่โรงอาหารมันจะมีนะมหาลัยนี่ไงเพื่อนต้องจ่ายให้ไงกินข้าว30 40ไงสงสารจังเลยอ่ะถ้าไม่มีเครดิตการ์ดมี ATM มั้ย ATM เออ ATM มีมั้ยน่าจะมีนะคะน่าจะมีนะคะน่าจะมีหนูกด ATM บ้างมาเดือนนึงหนูกดกี่ครั้งลูกย่าน้องสารจังเลยอ่ะหนูกด ATM ไม่เป็นหนูกด ATM ไม่เป็นกด ATM ไม่เป็นเคยแล้วก็แบบแล้วมันกินบัตรแพนิคแล้วก็กดไม่เป็นก็ไม่กดเลยอ๋อแสดงว่าแล้วก็จำพินก็ไม่ค่อยได้ด้วยค่ะปัญหาคือจำรหัสไม่ค่อยได้ด้วยแหละโอ้โหเคยไปแบงค์ไหมเคยไปแบงค์ไหมเคยหนูไปบ่อยมากเลยค่ะเพราะคุณแม่ก็เป็นคนทำธุรกรรมเกี่ยวกับแบงค์ใช่ค่ะหนูก็นั่งแล้วก็ฟังแล้วก็เซ็นเฉยๆหนูไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เซ็นอะไรแล้วก็ถามพี่เขาด้วยเพราะว่าหนูเซ็นเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษคะจำไม่ได้ต้องย่าโตเมืองนอกปะคะไม่ค่ะโตที่เมืองไทยค่ะโตที่เมืองไทยทั้งหนูแล้วก็พี่สาวด้วยแล้วเกิดเรียนเมืองนั้นนะใช่เกิดที่นี่ค่ะเกิดที่เมืองไทยแต่ย่าเป็นลูกครึ่งนาโรเวย์ใช่ไหมฮะครึ่งนอร์เวย์ทำไมญาติฟังออกอ่ะพี่ยังฟังไม่ออกเลยลูกครึ่งอะไรนะคะนอร์เวย์นอร์เวย์พูดสินอร์เวย์นอร์เวย์ออสแสดงว่าเป็นเมืองนี้จริงๆแล้วยาย่าเป็นคนออสเตรเลียหรือเปล่าเฮียเป็นคนที่ไหนนะออสโลก็ต้องมีภาษานอร์เวย์เขาต้องเรียกว่าอะไรชาวนอร์เวย์นอร์เวจินพูดด้วยยังไงสวัสดีค่ะพวกพี่พูดหน่อยสิไฮอ๋อ ให้เอาก็เหมือนกันสิให้แล้วก็ต่อให้วอร์ดังกอร์ดมาได้วอร์ดังกอร์ดมาได้ว้าววอร์ดังกูมาละได้แปลว่าอะไรลูกคนอินเดียเหรอไม่ใช่วอร์ดังกูมาละได้ใช่ไหมฮะวอร์ดังกอร์ดมาได้วอร์ดังกอร์ดมาได้เมื่อกี้ย่าไม่ได้ด่าพี่ให้พี่ไปตายใช่ไหมเพราะเขาต้องมีเรื่องลิ้นเรื่องอะไรเนาะใช่เขาจะกระดกลิ้นเยอะค่ะมานับ1ถึง10ดีกว่าชาวนิวเบอร์ลินAnd two, three, four. Oh, we have to pronounce. Pira. Pira. Oh, yeah. Five. Six.
sex, two, otta, ni, ni, ti, ti. ใช่ค่ะแล้วต้องบอกว่าฉันชื่อยายเห็ดเจอร์ยายเห็ดเจอร์ชื่อยายเห็ดเหรอยายเห็ดโอ้ยนางยากเหมือนกันเนาะบอกว่าวันนี้มารายการแกล้งกวางหางชะนีอะไรอีดอกยายอาร์พอรายการไม่รู้ว่ารายการพูดยังไงคะเข้าใจอีเก่งกวางบังชนะเก่งกวางบังชนะชนะอีคือภาษาไทยเนี่ยคุณแม่ชื่อว่าแม่ปลาครับภาษานอร์เวย์เรียกคุณแม่ว่าฟิชโชป่ะคะฟิชโชคุณค่ะเราจะเรียกบ้านเราว่าฟิชโชหรอคะภาษานอร์เวย์ไม่น่าจะฟิชโชนะเขาเรียกว่ามีสิคะแต่ฝรั่งก็จะเรียกแม่ว่าปลาปลาปลาเห็นไหมคุณแม่ปลาปลาคุณพ่อก็พูดภาษานี้กับหนูใช่ไหมพูดพูดค่ะแต่ว่าจริงๆหนูพูดไม่เก่งนะคะหนูฟังรู้เรื่องแต่ว่าถ้าต้องให้พูดเป็นประโยคก็อาจจะไม่ถูกหนูพูดได้กี่ภาษาภาษาเดียวค่ะจริงๆภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสว่าถ้าเขาหน้าไปเจอพี่ติงลี่นะต้องไปพูดเขาเลยพี่ชอบพี่ติงลี่มากเดี๋ยวพี่ติงลี่ไม่อยู่นอนเลยพี่ติงลี่ต้องทำงานกันใช่ไหมแต่เราจะพูดถึงแค่นอร์เวย์ไม่ได้พูดถึงการร่วมงานกับพี่ติงลี่ถ้าไปเจอพี่ติงลี่ถ้าไปพูดนอร์เวย์พี่ติงลี่พี่ติงลี่ฟังไม่ออกหนูต้องไปบอกพี่ติงลี่ยันยี่ซัมสับติงเลยบ้ายันสี่ซัมจัดติงเลยบ้ายันสี่ซัมจัดติงเลยบ้าแต่ว่าแต่ว่าอะไรรู้ไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะฮะยังมีเรื่องส่วนตัวน่ารักกุ๊กกิ๊กและก็หลายเรื่องที่เราไม่น่าเชื่อฮะนี่เป็นเรื่องของยาย่าเหรออะไรนั้นติดตามหลังโฆษณาครับไม่ได้ถามตรงหน้าถามว่าพี่แกต้องเพราะคอมเมนต์ของหนูว่าอะไรอยากจะฟังมากเลยอยากจะฟังหนูก็นึกว่าพี่อ้นจะข้ามไปค่ะขอจะประโยคนะพี่ก็อยากฟังเอาละครับกลับมาคุยยาย่ากันต่อนะฮะเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องครอบครัวของน้องยาย่ากันนะครับแต่พูดถึงครอบครัวเขาต้องย้อนไปคุยชีวิตในวัยเด็กแสดงว่าเป็นสาวที่ไม่ได้เป็นสาวแบบเกิดมาในเมืองเป็นสาวบีชเกิร์ลนะใช่ค่ะเขาเป็นสาวเพราะว่าอยู่ที่พัทยาตั้งแต่เล็กๆเลยใช่ไหมคะเป็นสาวที่ตื่นมาแล้วได้มีโอกาสไปวิ่งเล่นทะเลอะไรอย่างนี้ไหมจริงๆตอนเด็กๆโรงเรียนหนูอยู่ไกลมากเลยค่ะมันอยู่ไกลจากในเมืองแล้วกว่าจะกลับบ้านก็ดึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูเดินไปหรอหนูเดินไปโรงเรียนไม่ได้ไปค่ะนั่งรถค่ะแต่ว่าหนูส่วนมากชีวิตเด็กจะอยู่ที่โรงเรียนเลยค่ะคือถ้าเลิกเรียนเสร็จก็จะไม่ได้กลับบ้านทันทีก็จะเล่นฟุตบอลเล่นบาสเกตบอลว่ายน้ำอะไรฟุตบอลด้วยใช่โอ้โหหนูเป็นแสดงว่ามีเพื่อนผู้ชายเยอะกว่าเพื่อนผู้หญิงใช่ค่ะใช่ไหมอยู่โรงเรียนประจำหรือไปกลับคะไปกลับครับเพราะอยู่โรงเรียนไปกลับแล้วเป็นเด็กเรียนหรือว่าเป็นเด็กแบบซ่าซนห้าวเด็กหนูเป็นเด็กเรียนค่ะเด็กเนิร์ดหรอเนิร์ดแบบ very pretty นั่งข้างหน้าเลยมานั่งแถวหน้ามาหรือแถวสองนั่งแถวหน้าโอ้โหเด็กหนูตอนแล้วหนูก็นึกว่าตอนที่ไปจุฬาหนูก็จะนั่งข้างหน้าตลอดเลยค่ะแล้วตอนที่หนูนั่งข้างหน้าหนูไม่ได้คิดถึงว่าเพื่อนๆจะตัวเล็กกว่าหนูค่ะตอนเรียนนานาชาติทุกคนก็จะตัวสูงเท่ากันหมดแต่ไปเรียนที่จุฬาหนูนั่งข้างหน้าแล้วคนที่นั่งข้างหลังก็โยนดินสอที่หัวหนูบอกว่าตัวโคตรสูงเลยทำไมถึงนั่งข้างหน้าวะตัวโคตรสูงเลยทำไมถึงนั่งข้างหน้าวะว่าหนูเหรอใช่ใช่อ๋อเพราะหนูตัวสูงเป็นนั่งข้างหน้าเพราะติดมาตั้งแต่สมัยเรียนไงแล้วหนูได้เล่นตุ๊กตากระดาษมาแบบเด็กคนอื่นเนาะได้เล่นมั้ยไม่เลยโดดยางโดดยางเล่นอีเข่าอีอกอีเอวอ๋อใช่ค่ะอีไหล่อ๋อใช่ค่ะอีนี่นี่แหละแบด้วยอ่ะอีนี้นะแบอ๋อได้เล่นโดดยางก็คือถือว่าเขามีชีวิตวัยเด็กส่วนใหญ่เรียนหนังสือคุณแม่พาไปเที่ยวไหมหรือคุณพ่อชอบแบบพาไปขับลงขับรถมีชีวิตเป็นแบบสไตล์ไหนคะส่วนมากตอนที่จะเป็นฮอลิเดย์ใช่ไหมคะนานาชาติเขาจะหยุดแบบ3เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปเมืองนอกแล้วทุกครั้งที่ไปเมืองนอกก็จะไปซัมเมอร์แคมป์ก็จะไปแคมป์โรงเรียนอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยไปแคมป์โรงเรียนของเมืองนอกใช่ค่ะไม่ได้ไปที่นู่นนี่นู่นเนาะที่เมืองนอกใช่ค่ะก็เหมือนกับมีชีวิตเมืองนอกเลยเนาะเพราะว่าเรียนก็เรียนอินเตอร์เจอแต่เด็กนานาชาติใช่ไหมคะพูดภาษาไทยกับใครบ้างที่บ้านไม่เลยคุณแม่ก็ไม่พูดภาษาไทยหรอตอนนี้พยายามพูดกันให้มากขึ้นค่ะแต่ว่ามันก็ติดนิสัยแบบเกินครึ่งหนึ่งของชีวิตคือจะพูดภาษาอังกฤษกันตลอดแม่พูดภาษาอังกฤษจ้าคุณพ่อเรียกหนูว่าอะไรนะยา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 ใช่ยายาโอ้แต่พอแบบเรียกกันมันก็แปลงไปเรื่อยๆเป็นยาย่าแต่ยายาคุณจริงนะย่าเป็นคนสวยมากเลยนะจริงจริง
หนูมีเคล็ดลับความสวยไหมเผื่อพี่จะได้ทำตัวพี่บ้างไม่ทันแล้วไอเดียมีไหมเคล็ดลับความสวยของย่าโอ้ออกกำลังกายออกกำลังกายกินส้มตำกินส้มตำดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆจริงๆหนูก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษอยู่แล้วนางกินช็อกโกแลตเยอะใช่ค่ะชอบดื่มน้ำแล้วก็กินช็อกโกแลตเป็นดาร์กช็อกโกแลตอยากรู้กิจกรรมในครอบครัวเขาบ้านเขามีครอบครัวเป็นลูกครึ่งก็ต้องมีสองวัฒนธรรมกิจกรรมในครอบครัวทำอะไรกันคะก็ปกติเหมือนทุกครอบครัวนะคะแม่พาไปวัดไหมพาไปวัดถ้าคุณพ่อก็ไปด้วยคุณพ่อก็ไปด้วยค่ะคุณพ่อก็จะนั่งแบบตาลอยน้อยๆพ่อไม่รู้เรื่องใช่ค่ะแต่ว่าก็ไปด้วยกันค่ะไปด้วยกันตลอดแล้วก็กิจกรรมที่คุณพ่อจะพาไปทำก็แบบมีแบบตกปลาเดินเขาเขาเรียกว่าอะไรคะ trekking trekking hiking อะไรอย่างเงี้ยเดินเขาปีนเขาแบบฝรั่งจริงๆเนาะเป็นกิจกรรม outdoor ขนาดลูกสาวสองคนค่ะใช่ปีนเขาในประเทศนะครับหรือว่าต่างประเทศต่างประเทศน้องย่าแล้วตอนเด็กๆอ่ะหนูทำกิจกรรมมาเป็น cheerleader เป็นดรามเมย์เป็นลำเชิญพระขวัญเลยมีไหมลำเชิญพระขวัญมันต้องมีที่สวยขนาดนี้ก็ต้องเป็นแบบระดับแนวหน้ากิจกรรมมีทั้งกิจกรรมไหมคะลำรำอวยพรรำไม่มีค่ะหนูไม่ได้ทำอะไรเลยหรอเป็นเชลิดเดอร์มาไม่เป็นค่ะเขามาเลือกไหมเขามาเลือกหรือเปล่าไม่เลือกด้วยค่ะนี่ไม่เลือกเขายังสมัครเลยไม่ทำอะไรเลยหรอไม่กิจกรรมแบบนั้นไม่ได้ทำเลยค่ะไม่ได้ทำเลยเล่นกีฬาอย่างเดียวเล่นกีฬาอย่างเดียวอ๋อหนูเคยเป็นนางนพมาศปีนึงค่ะใส่ชุดไทยใส่ชุดไทยค่ะมิชดามัชดาแหลมไม่มีค่ะไม่มีค่ะอ๋อหนูเป็นนางนพมาศเพราะว่าที่โรงเรียนเราจะแบ่งเป็นสี่บ้านค่ะแล้วเหมือนคนที่อยู่ในบ้านเดียวกับหนูเขาแบบว่าแต่งหน้าไม่ทันหรือว่าอะไรสักอย่างเนี้ยแหละค่ะเขาก็เลยให้หนูขึ้นแทนโอ้ตัวแทนบ้านกรีฑาแล้วก็ชนะแล้วใส่ชุดเขาหรอไม่ค่ะใส่ชุดหนูเองค่ะอ๋อหนูมีชุดหนูเองใช่เขาบังคับให้ใส่อยู่แล้วชีวิตจริงๆแล้วส่วนใหญ่อยู่กับแม่ปลาแต่จริงๆแล้วสนิทกับใครมากที่สุดแม่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ต้องบอกแม่น้อยใจไม่เป็นไรแม่เล่นโทรศัพท์แม่ไม่ได้ยินแม่ไม่ได้ยินจริงๆหนูว่าถ้าสนิทสุดจริงๆก็ต้องเป็นพี่สาวค่ะที่คุยกันทุกเรื่องที่คุยกันทุกเรื่องที่จริงๆหนูก็คุยกับแม่เกือบทุกเรื่องแต่ก็มีบางเรื่องที่ไม่คุยค่ะวัยนี้ไม่ได้ต้องเป็นวัยพี่เราใกล้ๆกันเนาะอยู่เมืองไทยด้วยกันไหมหรอพี่สาวอยู่เมืองนอกครับพี่แคทอยู่นอร์ทเวย์พี่แคทเรียนอะไรอยู่ตอนนี้จริงตอนนี้พี่แคทเรียนmasters ใบที่2ค่ะ อันแรกคือ politics แล้วก็อันนี้คือ business ค่ะโอเคพี่แคทไปทางนั้นจริงๆมันคือข้ออ้างเพราะว่าหางานไม่ได้ก็เลยต้องเรียนต่อเหรอก็เรียนต่อไปเรื่อยๆอ๋อหนูสนิทมากสนิทเล่าให้ฟังทุกเรื่องละเอียดใช่ค่ะแต่คุณแม่เขาอยากให้หนูเล่าแบบที่หนูเล่ากับพี่แคทนะได้ไหมอ่ะไม่พี่ถ้าเล่าอ่ะพี่แคทไม่ทำตาดุไงแต่แม่ชอบทำตาดุเงี้ยใช่แล้วแม่ก็จะขัดตลอดค่ะจะเล่าไม่จบสักทีจริงป่ะใช่เขาขัดกลางทางเหรอใช่เพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่จบสักทีเขาจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรของเขาตลอดเนาะเออแล้วที่สนิทกับพี่เนี่ยพอเล่าให้ฟังได้ไหมว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราเล่าให้พี่ฟังคุยกับพี่จ้ะอยู่ในหมวดไหนส่วนมากก็จะเป็นเรื่องแบบกุ๊กกิ๊กเรื่องแบบผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่กล้าเล่าให้แม่ฟังมามีปิดหูจ้ะมามีปิดหูจ้ะอ๋อมามีปิดหูก่อนเช่นยังไงเกี่ยวว่าพี่แคทสมมติว่าเนี่ยส่งสติ๊กเกอร์ไปแล้วอ่ะมันขึ้นรีดแล้วเขายังไม่ตอบใครเลยอ่ะมีไหมรีดแล้วอ่ะแต่เขายังไม่ answering เลยอ่ะมีไหมตอนที่เรียนไฮสคูลค่ะพี่ฮัทจะต่างจะห่างหนู3ปีค่ะเขาก็จะเรียนจบก่อนหนูแล้วก็จะมีบางทีที่แบบผู้ชายคนนั้นก็แบบไลน์มาหาเราอุ๊ยสมัยนู้นยังไม่มีไลน์ไม่มีเมสเสจมาหาเราเขาเรียกอะไร BB BB ใช่ค่ะแล้วบางทีหนูก็เอ๊ะแล้วอันนี้เขาหมายความว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ถามพี่แคทก็ถามพี่แคทก็ขนาดพี่แคทเนี่ยนะคะอยู่ไกลถึงนอร์เวย์ยังหวงพี่ข้ามโลกเขาเหรอใช่ไหมคะคุณห่วงพี่สาวคุณใช่ไหมคะห่วงค่ะห่วงค่ะห่วงยังไงคะมีคนมาจีบแล้วหนูก็มีแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าหนูผิดหรือเปล่านะคะที่หนูขอเน้นขอให้เขาหล่อนิดนึงได้ไหมขอให้เขาหล่อนิดนึงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันเป็นยังไงทำไมแล้วที่เข้ามาเป็นยังไงหนูมีภาพมาก็ไม่หล่อค่ะไม่หล่อหรอไม่หล่อเนี่ยนะโมโหแต่ก็อาจจะไม่ได้เลยไม่หล่อไม่ได้เลยใช่ไหมก็ยังเด็กอยู่ค่ะขอให้หล่อก่อนก็ได้อ๋อเลือกได้ไงแต่พี่แคทนี่เขารูปทรงองค์เอวเท่าคุณเลยมั้ยไม่กี่คนของน้องย่าได้1พี่แคท
น่าจะสองหนูน่าจะสองหนูสองหนูได้หนึ่งวิแค่หนูแต่ว่าผู้ชายอ่ะที่เขามาจีบอ่ะเขาหน้าตาไม่หล่อแต่เขาอาจจะนิสัยดีนิสัยดีค่ะนิสัยดีค่ะแต่บางทีนิสัยอย่างเดียวก็ไม่พอแต่บางทีนิสัยอย่างเดียวก็ไม่พอนะคะแล้วมีวิธีแล้วมีวิธีกีดกันหรือวิธีหวงยังไงคะไม่ให้นะพี่ว่า ew he's so ugly ew he's so ugly ew he's so ugly เฮ้ยมาว่ะ so ugly เลยอ่ะหรอแล้วพี่กัดรับได้ไหมอ่ะพี่ชายก็บอกว่า I know but he's so nice อะไรเงี้ยมาเปิดโอกาสหน่อยสิก็ไม่เคยบอกว่า no ถ้าอยู่คบกับคนนี้จะไม่คุยกับอยู่อะไรเงี้ยไม่เคยพูดแต่แค่บอกว่าแต่ก็จะแค่เป่าหูตลอดว่า ugly 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 อุ้ยน้องมูเตลูแล้วพอเจอพี่คัทแล้วเจอแฟนพี่คัทถามย่านะอยู่ใช่ไหมที่บอกว่า I ugly ไม่แต่แคทเรียกเขาแคทว่ะยาย่าย่าต้องเปิดพื้นที่ให้คนหน้าตาเหมือนพวกเราบ้างไม่งั้นเราจะไม่ได้มีโอกาสเลยนะเครียดเครียดย่าย่าต้องเปิดใจนะใครเขาจะค้นพบได้อย่างย่าจะทุกคนล่ะจริงแล้วพี่แคทก็ห่วงย่าไหมล่ะคันต่อพี่แคทก็ห่วงพอๆกับที่หนูห่วงพี่แคทแสดงว่าของยูก็อักลี่อ่ะสิพี่แคทเขาคอมเมนต์ของเรามาเราคอมเมนต์ของเขาแล้วพี่แคทเขาคอมเมนต์ของเรามาสแตนดาร์ดของหนูกับพี่แคทไม่เหมือนกันใช่ค่ะเมื่อหนูบอกว่าอักลี่พี่แคทอาจจะบอกว่าหล่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถามตรงหน้าถามว่าพี่แคทเขาคอมเมนต์ของหนูว่าอะไรอยากจะฟังมากหนูก็นึกว่าพี่อ้นจะข้ามไปขอจะประโยคนะพี่อยากฟังแล้วหรือได้พี่โทรหาพี่แคทตอนนี้จริงๆคนที่อยู่รอบข้างหนูทุกคนก็หล่อหมดว่ะอิจฉาหนูก็เป็นแถบๆหนูก็โอ้ป้าก็โอ้อยากพี่แคทเขาบอกว่าคอมเมนต์ว่าหล่อเนาะพี่แคทเขาบอกว่าหล่อแล้วนิสัยดีด้วยค่ะบอกว่าหล่อแล้วนิสัยดีด้วยค่ะวิแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าไม่รู้ว่าคุณพ่อกับพี่สาวเนี่ยหนีไปอยู่นอร์เวย์เพราะความดังของเราหรือเปล่ามีไหมมีเป็นบางอารมณ์ค่ะคุณพ่อโดยเฉพาะค่ะเพราะว่าบางทีไปทานข้าวแล้วคนถ่ายรูปคุณพ่อก็จะหันไปดูแบบโนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะ stop แบบ daddy don't do that เดี๋ยวเขาแบบทุยอาหารทุยน้ำลายใส่อาหารเราอย่าเพิ่งไปดูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อเขาจะฝรั่งเต็มที่ไงเขาจะแบบเข้าใจสวยตัวจริงจริงมันเป็นเรื่องมารยาทนะใช่ไหมแต่ว่าคนไทยใจดีไม่เป็นไรหรอกแต่จริงๆแล้วเขาถือว่าการออกมากินข้าวกับครอบครัวขออนุญาตก่อนไม่ใช่มันถึงมาจอถ่ายเลยไม่ดีหนูว่าคุณพ่อไม่ได้รู้ว่าเรามีชื่อเสียงแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่รู้ว่าโอ้นี่ไงอยู่บนโทรทัศน์คุณพ่อไม่รู้อยู่บน BTS อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่รู้ว่าอันนี้คือดังมากๆแล้วนะหนูว่าคุณพ่อไม่ได้ใส่ใจค่ะหนูเชิดเลยบอกคุณพ่อว่าไอท็อป3เลยครับเรียกพ่ออะไรซุปเปอร์สตาร์ป้าท็อป3รัสเซียรัสเซียพอดีคุณพ่อคงแบบหล่ออ้อมแต่พี่แคทสร้างเนาะพี่แคทอินกับเราเนาะอินมั้ยก็ภูมิใจค่ะก็ภูมิใจเนาะเขาก็ภูมิใจนะมาถึงนะฮะถามไวตอบไวบ้างเราจะไม่มีเวลาให้ย่าย่าตัดสินใจเยอะถามปุ๊บตอบปั๊บแบบออโต้เลยเพราะมันต้องถามไวตอบไวไงพี่ย่าพี่ย่าพร้อมไหมพี่จะคอยให้พร้อมค่ะย่าเป่าปากเลยย่าเครียดเนาะถ้าณเดชน์เปลี่ยนคู่จิ้นคนใหม่จะทำยังไงเฮ้ยมาถึงนะฮะถามไวตอบไวบ้างเราจะไม่มีเวลาให้ย่าย่าตัดสินใจเยอะถามปุ๊บตอบปั๊บแบบออโต้เลยสมมติตัวอย่างนะตัวอย่างถามพี่อ้นนะขนมจีบซาลาเปาชอบอันไหนซาลาปีจีจีมันต้องไวมากมันต้องไวมากซาลาปีจีจีซาลาปีจีจีเพราะว่าต้องถามไวตอบไวไงพี่ย่าพี่ย่าพร้อมไหมพี่จะคอยให้พร้อมค่ะย่าเป่าปากเลยย่าเครียดเนาะหนูเคยไปอะไรกันไหนแล้วเครียดตัวนี้มาข้างในหนูเปียกเลยค่ะตอนนี้จะก็แล้วไหลเลยจะก็แล้วไหลเลยค่ะจะก็แล้วไหลเอาละคำถามแรกยิ้มนี้ละลายใจชายใช่หรือไม่ยิ้มนี้ละลายใจก็ยิ้มของหนูไงละลายใจชายเริ่มใหม่ได้ไหมคะมาโอเคคำถามแรกยิ้มนี้ละลายใจใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้ตอบไวมากตอบไวมากเหมือนรู้คำถามอยู่แล้วโอ้แต่ละหวังว่าจะเป็นแบบนั้นค่ะนี่ขอยิ้มยิ้มของยาย่าให้ดูอีกทีนึงได้ไหมครับ
นางยิ้มสวยจริงอ่ะข้อที่2เป็นการแสดงท่านะคะยาย่าเป็นการแสดงท่านะอาถามนะโมโหที่สุดแบบยาย่าขอดูท่าหน่อยท่าโมโหเอออยากเห็นเหมือนกันโมโหมากมัมมี่จะกลับแล้วเดี๋ยวนี้เลยมัมมี่กลับบอกมัมมี่ไม่จริงอันนี้ยังไม่โมโหขึ้นรถแล้วขึ้นรถเลยกลับเลยเดี๋ยวนี้ไม่ลากันชอบอ่ะชอบอ่ะเคยแสดงกิริยาอย่างนี้หรอไม่แต่ปกติถ้าโกรธจริงๆก็นิ่งค่ะเขาจะเฉยเลยเนาะถ้าขอพรได้หนึ่งอย่างยาย่าจะขออะไรขอพรเพิ่มอีก3อันค่ะขอพรเพิ่มอีก3อันค่ะนี่ต้องเตรียมมาจากบ้านเลยว่าถ้าได้ขอพรจะขอเพิ่มอีก3นึกอ่านพวกแชร์กันบ่อยไงขอ3ข้อเวลาตกใจยาย่าจะอุทานว่า Oh my god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  อุ๊ยอุทานเหมือนช่างแต่งหน้าพี่เลยอ่ะโอ้อะไรช่างแต่งหน้าพี่เป็นชาวนอร์เวย์เหรอคะเบตงค่ะอันนี้หนูจะพูดบ่อยสุดแล้วถ้าเป็นภาษาไทยอะคะไม่ค่อยไม่ค่อยค่ะอุทานไม่ทันค่ะคิดไม่ออกโอ้ my god ยาย่าคุณกลัวอะไรที่สุดหนึ่งผีค่ะผีเป็นยังไงไหนหนูเล่าสิกลัวแบบไหนก็ที่หนูกลัวกลัวทั้งหมดเลยค่ะคือกลัวความมืดกลัวความกลัวความมืดค่ะด้วยค่ะถ้าเจอกันสว่างสว่างนี้กล้าไหมไม่รู้ไม่เคยเจอค่ะไม่เคยเจอนะคิดแล้วยังไงนั่นไงเธอต้องมาคิดแล้วยังไงนั่นไงเธอต้องมาขอหลอกแด่แด่ตักเป็นตาล็อกกันมากี่ปีทุกคนมีแต่กรรมคิดแล้วตกใจลูกย่ากลับมาหาแม่ตอนลูกย่าคะรอฟังดิฉันสักห้าวินาทีนั่งจะต่อยดิฉัน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 แล้วยังไงใช่ไรอ่ะกลัวหรออย่างนี้กลัวหรอย่ามันไม่มีจริงเคสพ่อพ่อแม่แม่โอ้โหเก็บเก็บเก็บมันอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วเหรอคะนานแล้วพ่อนั่งอยู่หนูค่ะผีเจ้าฟ้าลูกย่ากลัวอะไรอ่ะนี่มันเป็นผ้าเนี่ยแต่หนูไม่ชอบค่ะตอนเด็กหนูดูดนิ้วค่ะแล้วมีผีตุ๊กตาที่ชื่อว่าตุ๊กเน่าแล้วก็ทุกคนหลอกว่าเป็นผีตุ๊กเน่าของหนูใช่ไม่มีปัญหาไม่แล้วตุ๊กแกจิ้งจกงูอะไรไม่กลัวไม่เคยค่ะแต่กลัวผีเอาถ้าไปถ่ายละครต่างจังหวัดเนี้ยก็นอนคนเดียวไม่ได้ค่ะต้องนอนกับมามีใครก็ได้ค่ะใครก็ได้แล้วต้องเปิดไฟนอนไหมเปิดไฟนอนค่ะเปิดทีวีนอนต้องมีเสียงไหมคะต้องมีเสียงไม่เอาเสียงค่ะอ๋อแต่เปิดไฟทุกวันที่บ้านนี่นอนคนเดียวหรือนอนคุณแม่ครับนอนคนเดียวแต่ว่าหนูมีดิมไลท์ค่ะแล้วเราบนเพดานมีดาวไหมมีดาวไหมไม่มีค่ะโอ้แต่ที่บ้านนี้มีดาวมีดาวจริงเหรอคะไม่ลอยนอนไม่หลับเลยเพราะเสียงมอเตอร์ดังมากมอเตอร์ดาวดังโอเคเราจะถามวัยต่อวัยเหมือนเดิมแต่ว่าคำถามจะฮาร์ดคอร์มากขึ้นอ๋อฮาร์ดคอร์ชอบอยากฟังคำตอบจากพี่ย่าแต่ว่ามาจากที่เขาถามนะนุ่นแม่น้องย่าถามว่าถ้าเจอกระแสในโซเชียลด่าว่าแอปย่าจะว่ายังไงไม่จริงไม่จริงนี่มันต้องอย่างนี้ย่าย่ายูยูเคยคิดอยากจะทำศัลยกรรมไหมไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะอ้าวเราจะถามว่าถ้าอยากทำส่วนไหนเลยรู้เลยว่าอยากรู้เลยย่าเจ๊ย่าคะเจ๊ต้องไม่แสดงท่าออกมาเลยนะถ้าเจ๊ไม่อยากจริงไม่ค่ะก็มีบ้างตัดสินใจวิจัยตรงกันแล้วผู้หญิงเราก็อยากจะบูมบูมแต่เขายังมีเวลาไงแต่ถ้าเรายังไม่ทำอ่ะมันจะไม่ได้ใช้แล้วนะข้อต่อไปถ้าณเดชน์เปลี่ยนคู่จิ้นคนใหม่จะทำยังไงพี่ไปตบให้เองพี่ไปตบให้เองโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคเอาคำตอบนั้นค่ะตอบโอเคได้หมดค่ะได้หมดค่ะอุ้ยทำไมได้หมดอ่ะสปอร์ตไปนะเรา professional กับ personal life มันต่างกันเย้ลงไปในนี้เลยต้องเอาตัวนั้นเอาไปเก็บแล้วชิมน้องเขาลงย่าย่าถ้าวันนี้คุณไม่ได้เป็นนางเอกคุณกำลังเป็นอะไรอยู่นักเรียนค่ะเขาจบแล้วนี่
เน้นเน้นอีกค่ะอ๋อเรียนต่อเหมือนพี่แคทเหมือนพี่แคทมีพี่แคทเป็นไอดอลงานไม่ได้ไงค่ะรู้เรียนทางไหนมานะอยากรู้อีกอักษรศาสตร์อักษรค่ะเอกอะไรคะเอกอะไรคะcultural studies ค่ะแปลว่าอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมใช่ค่ะขอบคุณค่ะถ้ามีคนมาจ้าง100ล้านให้ถ่ายภาพเปลือย100ล้านเยอะไหมคะเยอะไหมคะ100ล้านเลย100 million สำหรับเจ้เนี่ยเจ้ก็แก้เลยนะเจ้แก้ตั้งแต่ 700,000 แล้วด้วยไม่รู้ย่านะก็แล้วแต่ย่าแล้วกันถ้าตอนนี้ไม่ค่ะนี่นางคำนวณกับว่า100ล้านคือเท่าไหร่พกบัตร ATM ไม่เป็นไม่เคยพกเงินสดถ้าตอนนี้ไม่ค่ะไม่ค่ะคำถามนี้สำคัญเลยทีเดียวนะคะเอาขาออกจากกันค่ะอะไรมากเขาบอกว่าคุณเป็นซุปตาร์ขาแดนถ้าเกิดว่าคุณได้ยินเสียงแล้วคุณจะต้องเต้นปุ๊บปองตับปั๊บตองปามตับปองรับปองปามปุ๊บปองตับปั๊บตองปามตับปองรับปองปองปองรับปอง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 รับปองปองเฮ้ยเราจะปอง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 ท่านเมื่อกี้อะไรอะไรอะไรอ่ะกำลังที่น้ำในสนามหญ้าค่ะสปริงเกิลท่าสปริงเกิลค่ะท่าสปริงเกิลแล้วยังไงนั่นไงเธอต้องมาไม่ชอบเพลงนี้อ่ะเพลงนี้จะมีตุ๊กตาผีออกมาโอเคเอาไม่ร้องแล้วแกขอโทษปั๊ม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 ซึ่งกับกล้วยตกจริงจริงมันต้องไปแบบนี้ค่ะมันต้องแบบดุ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 แล้วก็แล้วก็ไปพร้อมกันไปพร้อมกันหนึ่งสองสามตุ๊บ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 เฮ้ยคิดท่าเก่งอ่ะนี่คิดกันในกลุ่มเต้นอย่างนี้หรอคือคิดเมื่อกี้นี้ค่ะเมื่อกี้แล้วมีท่าสายย่อมั้ยรู้จักท่าเออท่าแบบปา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 เรื่องอับอายที่สุดของยาย่ามีครั้งนึงค่ะพี่ยาตดไหมล่ะซิตดไหมล่ะซิวันนี้ค่ะต้องบอกช่วงนี้เป็นช่วงที่เราถามกันเองไม่เท่าไหร่คนดูทางบ้านค่ะส่งคำถามมาให้เราในช่วงถามแทนคนดูมาคำถามแทนคนดูข้อนี้ร้อนมากเคยขับรถไปไหนมาไหนเองหรือเปล่าน้องย่าไม่ค่อยค่ะแต่หนูขับเป็นใช่ไหมขับเป็นค่ะขับเป็นค่ะแต่ว่าเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ค่ะขึ้นรถแล้วง่วงหลับเลยถ้าหนูขับเองก็ไม่ยังไม่ถึงปากซอยก็หลับขับไปหลับไปแต่แม่ไม่ให้ขับค่ะถ้าคุณพ่ออยู่ได้ขับค่ะโอ้แล้วถ้าหนูอยากไปไหนมาไหนกับเพื่อนๆน่ะสมมุติไปทานข้าวกับน้องกี้กับคิมมี่ให้มารับค่ะอ๋อให้นางมารับใช่ค่ะหรือไม่ก็ส่วนมากคือบ้านหนูอยู่ค่อนข้างกลางเมืองค่ะก็เดินไปค่ะเดินค่ะใช้วิธีเดินน้องกี้เขาก็เดินเขาอยู่กลางเมืองง่ายกว่าค่ะอันนี้พี่อยากรู้มากเลยอยู่บ้านเนี่ยนะต้องช่วยแม่ปลาทำงานบ้านอะไรบ้างหน้าที่ของหนูที่ทำเกือบทุกวันมีทำเตียงค่ะทำเตียงให้ตึงก็ปูที่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก็บเองใช่ค่ะแล้วข้างใต้ที่นอนมีช็อกโกแลตอยู่ไหมไม่มีที่แอบใหม่แล้วค่ะเดี๋ยวแม่ดุค่ะทานช็อกโกแลตซักผ้าเป็นไหมเป็นค่ะเป็นไหมเอาจริงๆเป็นทำงานทำท่าซักผ้าสิก็ใส่เครื่องใช่ไหมคะอ๋อทำท่าใส่เครื่องแล้วก็ตักแฟบใช่ไหมคะแล้วก็เปิดอันนั้นแล้วก็เทใส่ลงไปแล้วก็ปิดก็กดปุ่มน้ำยาปรับผ้านุ่มไม่ใส่หรอคะใส่ไหมอันนั้นสำหรับบางชิ้นใช่ไหมคะที่แช่มันรู้จริงนี่รู้จริงเปิดก๊อกน้ำไหมเปิดก๊อกน้ำไหมหรือซักเดี๋ยวน้ำไม่เข้าเครื่องนะเปิดเขาเปิดปุ่มปุ๊บน้ำมันไหลเข้าใช่ใช่ค่ะมันอัตโนมัติทำกับข้าวเป็นไหมหนูทำกับข้าวพอได้ค่ะแต่อาหารไทยทำไม่ได้ค่ะก็แบบฝรั่งห้าหุงข้าวไม่ได้ทำนี้ได้ไหมหยุดฝุ่นค่ะโอ้โหอันนี้เป็นอีกหน้าที่นึงค่ะที่ทำค่ะอ๋อคุณแม่มองหน้าที่ดูดฝุ่นเลยเขาบอกว่ายาย่ามีไฝและขี้แมลงวันที่หลัง
เป็นรูปรอยยิ้มใช่หรือไม่ใช่ค่ะอุ้ยอยากรู้อยากเห็นนะฝ่ายมันแปลขบวนยังไงอะหนูโอ้ขบวนอะไรว่าเป็นรูปรอยยิ้มมันไม่ใช่หูดค่ะแปลขบวนได้ค่ะตรงนี้เหรอหนูอยู่ตรงไหล่ใช่ค่ะไหล่ฝั่งขวามันเป็นยิ้มอย่างนี้หรอมันเป็นแบบนี้แล้วก็มีอีก2อันตรงนี้ค่ะเห็นไหมมีไฟจริงๆหนูมีไฟเรียงข้างหน้าด้วยนะคะหนูมีอันนึงตรงนี้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 แต่มันก็ขึ้นทุกวันขึ้นทุกวันมันขึ้นใหม่บ่อยค่ะจริงย่าขึ้นทุกวันคืออะไรอ่ะขึ้นมาเป็นด่างนะใช่ไหมย่าต้องดูนะถ้าไฟมันขึ้นทุกวันแล้วมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่ต้องปรึกษาแพทย์นะมันจะอันตรายป่ะหูดใช่ไหมหูดรู้จักหูดได้หรอรู้จักค่ะตอนเด็กๆ เคยเป็นหูดด้วยค่ะเป็นหูดโอ้ยตายแม่คุณเป็นหูดเบาๆด้วยอ่ะข้อต่อไปนะครับน้องย่าเรื่องอับอายที่สุดของย่าย่าข้อเท้าพลิกกระโปรงเปิดกระโปรงไปเหน็บกางเกงในเคยค่ะเพราะว่านั้นก็ไม่ค่อยอายนะคะกระโปรงไปเหน็บกางเกงในนั่นน่ะนะไม่อายเคยค่ะเคยค่ะย่าเราต้องอายแล้วค่ะแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันมีอะไรที่อายกว่านั้นย่าไม่ได้อันนี้จะพูดขอโทษนะเคยไปเที่ยวแล้วเห็นคุณป้าคนหนึ่งกับกระโปรงเนี่ยเขาใส่กระโปรงอย่างนี้แล้วมันขึ้นมาเหน็บตรงกางเกงในแล้วเป็นกางเกงในเปิดอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนไปสะกิดเท้าว่าอยู่เข้าห้องน้ำไปกระโปรงแล้วเขาบอกว่าไง it's fashion เขาบอกว่า it's fashion หรอหนูเคยอย่างนั้นเลยเหรอเคยค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนเขามีกฎอันนึงค่ะที่เป็นกฎที่หนูไม่เข้าใจมากๆค่ะคือเราต้องทักอินเสื้อใส่เสื้อแล้วเสื้อมันก็สั้นนิดเดียวค่ะก็เลยต้องใส่กางเกงในที่สูงนิดนึงเพื่อที่จะใส่เสื้อเข้าไปในกางเกงในในที่สูงนิดนึงเกงในป้ามากใช่ค่ะเป็นเกงในป้าค่ะก็เหมือนเราเข้าห้องน้ำแล้วเราก็ทักเสื้อเข้าไปแต่ก็แอบทักกระโปรงเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยติดไปอย่างนั้นมันก็ติดไปอย่างนั้นค่ะแต่ก็ไม่เขินไม่รู้ค่ะหนูรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เขินกว่านี้แต่จำไม่ได้แล้วกว่านี้อีกเนาะอะไรอ่ะเรื่องอายไปรู้เปล่าลูกก็อู้อู้อู้มีครั้งนึงค่ะนักศึกษาตดไหมล่ะสิตดไหมล่ะสิมันมีแรงขึ้นเรื่อยๆงานเรื่องนี้นึกออกมาแรงขึ้นเรื่อยๆจริงๆเคยตดแต่ว่าทุกครั้งหนูก็จะมีเนียนว่าอื้ออื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคนอื่นแล้วก็หนูเป็นนางเอกตดหนูเหม็นไหมลูกเหม็นเขียวๆไหมเขียวๆแล้วอยากก็เหม็นนะคะก็เหม็นนะคะหนูวูบๆมาวูบๆเป็นยังไงวูบๆมันจะวาบๆใส่จมูกแล้วแบบเป็นไอร้อนอ๋อเหมือนเคยอยู่ดีๆก็ปากๆใหม่มีไหมก็ไม่ค่ะเขายี่อีกนิดนึงเวลาหนูห่มผ้าหนูเคยตดในผ้าห่มมาแล้วกระพือเคยค่ะเมื่อก่อนนอนกับพี่สาวค่ะก็จะแกล้งกันแกล้งกันเนี้ยมันนะเนาะหนูจำได้แล้วค่ะที่อายมากๆแต่เหตุการณ์มันไม่ได้ประหลาดมากนะคะมีปีนึงหนูต้องร้องเพลง Christmas Carol ค่ะ on Christmas Day แล้วเป็นเพลงที่ยากมากเขาอยากให้ร้องเป็นแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยหนูร้องให้เขาหน่อยสิ Holy Night Holy Nightอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาอยากให้แบบมีลูกเสียงเยอะปกติในห้องก็จะไม่ใช้ไมโครโฟนค่ะแต่ว่าตอนที่เอาจริงคือมีไมโครโฟนด้วยแล้วหนูก็ร้องแบบเต็มที่มั่นใจมากแต่มีเด็กทุกคนที่นั่งอยู่ข้างหลังค่ะเขานั่งแบบนี้แล้วเขาอุดหูใช่แล้วเขาก็มึงอันนั้นนะคะคือสิ่งที่อายที่สุดในชีวิตใช่ค่ะเสียความมั่นใจเสียความมั่นใจแล้วก็จะไปต่อก็ไปไม่ได้แล้วก็เลยเสียงแบบไม่เห็นภาพอ่ะหนูร้องให้ฟังหน่อยได้ป่ะพี่จะได้รู้พี่จะต้องอุดหูหรือไม่อุดอ่ะสินิดนึงได้ป่ะ Holy Night Silent Night หนูร้องอย่างเงี้ยหรอใช่หนูร้องแบบนี้แล้วหนูมั่นใจมากค่ะว่าเพราะหนูมั่นใจใช่พอจะทำเสียงนี้เลยเนาะใช่ค่ะโอ้ลูกแก้วเรื่องของความรักหัวใจเรามันเต้นแรงปะล่ะหายใจไม่ออกทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคน2คนว่าเขาจะตัดสินใจยังไงเขาเป็นคนที่รู้ใจพวกหนูก็รู้ใจเขาอยู่แล้วงั้นเราก็อาจจะมีโอกาสได้อุ้มใหญ่ได้น้อยวันศุกร์ค่ะเวลา 11:00 นจนถึงเที่ยงนะคะแล้วต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับเฟอร์นิเจอร์สวยๆนะคะ Hestia Living ค่ะเก้งกวางป่า